พรรณสดใสเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลระบบไหลเวียนเลือดเป็นปกติเสริมพละกำลังเสริมสมรรถภาพทางเพศแก้กามตายด้านและนี่ก็คือสรรพคุณหลักๆของกระชายดำค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะไทยเฮิร์บแอทโฮมมาแล้วค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาแปลรูปกระชายดำนะคะเป็นกระชายดำดองน้ำผึ้งค่ะทำง่ายได้ประโยชน์ก่อนการเข้าชมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาไปทำกระชายดำดองน้ำผึ้งกันได้นะคะ Let's go นำหัวกระชายดำสดไปล้างให้สะอาดค่ะด้วยการใช้แปรงขัดนะคะให้เอี่ยมอ่องไปเลยค่ะแล้วนำไปแช่ในน้ำเกลือประมาณ 20-30 นาทีค่ะเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่จะติดมาได้นะคะต่อมานำกระชายดำไปหั่นเป็นแว่นเล็กๆเมื่อหั่นเสร็จนะคะก็นำไปตากแดดจนแห้งค่ะประมาณ2แดดนะคะหลังจากนั้นก็นำกระชายดำไปปั่นให้ละเอียดและนำไปผสมกับน้ำผึ้งในปริมาณกระชายดำ90กรัมต่อน้ำผึ้ง180 ml ค่ะดองไว้ประมาณ 10-15 วันก็สามารถนำเอามารับประทานได้นะคะข้อควรระวังในการใช้กระชายดำนะคะเพื่อนๆแม้จะมีข้อมูลรายงานการวิจัยว่ามีผลเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้จริงนะคะแต่การศึกษาในคนยังมีจำนวนไม่มากค่ะจึงไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะคะนอกจากนี้ยังมีบางรายค่ะที่ระบุว่าการรับประทานกระชายดำในปริมาณที่มากไปจะทำให้ตับเกิดความผิดปกติได้นะคะดังนั้นผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับตับนะคะจึงควรหลีกเลี่ยงค่ะนอกจากนี้นะคะไม่ควรใช้ในเด็กหรือสตรีมีครรภ์ค่ะเนื่องจากขาดข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้นะคะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ค่ะทางที่ดีควรรอผลการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้สมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยความปรารถนาดีจาก Thai Herb at Home ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการนำเอากระชายดำมาแปลรูปเป็นกระชายดำดองน้ำผึ้งนะคะแล้วก็สรรพคุณนะคะหลักๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็ช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตนะคะแก้เรื่องของการปวดประจำเดือนนะคะทำให้ประจำเดือนมาเป็นปกติดีนะคะแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับท่านชายนะคะช่วยในเรื่องของพละกำลังนะคะทำให้มีกำลังดีนะคะแล้วก็มีการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแล้วก็แก้กามตายด้านด้วยนะคะทำให้นอนหลับดีด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็วิธีการทานะคะเมื่อเราทำการดองไว้แล้วประมาณ 10-15 วันนะคะก็ทานก่อนนอนครั้งละ1ช้อนโต๊ะนะคะทุกๆวันนะคะก็ลองดูความเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเพื่อนๆทำแล้วก็ทานนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างมีความเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างนะคะโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะอย่าลืมนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ถ้ามีข้อมูลใดๆที่จะต้องการเพิ่มเติมนะคะหรือว่าติชมอะไรก็สามารถโพสต์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะยินดีรับคำติชมรับคำวิจารณ์นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะแล้วก็ขอลาไปพร้อมกับกระชายดำดองน้ำผึ้งขวดนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ